ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในเรื่องของดนตรีมีมากมายนะครับเราคุยกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะครับที่บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงต่อไปนะครับค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านนะคะก็ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489นะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้นถึง48บทเพลงด้วยกันนะคะใช่ครับเราไปต่อกันเลยนะครับกับบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงนี้นะครับเราเปิดเราใช้เป็นประจำนะครับในวันขึ้นปีใหม่นะฮะนั่นก็คือพรปีใหม่นั่นเองนะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม2494เมื่อเสด็จนิวัตรพระนครและก็ประทับณพระตำหนักจิตรลดาโหฐานนะครับพระราชวังดุสิตมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่ประสบนิกรชาวไทยด้วยเพลงนะฮะจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับทรงพระนิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่นำออกบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยในวันปีใหม่วันอังคารที่1มกราคม2494นั่นเองครับอืมค่ะก็2495นะคะขออภัยครับ2495ครับเรียกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงปีนี้2560บทเพลงนี้เนี่ยก็ยังคงถูกเปิดกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะสำหรับเพลงพรปีใหม่ครับเราก็จะคุ้นหูกันดีนะครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงท่านรื่นรมเลิกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีคุณไหมเพราะมากค่ะเพลงนี้แหละค่ะพรปีใหม่เด็กๆรุ่นหลังสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นคนแต่งขึ้นมาในการที่เราเรียกว่านำมาย้อนให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังกันเด็กๆก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะคะต่อกันด้วยค่ะกับเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่14นะคะชื่องานเพลงรักคืนเรือนั่นเองค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะใช้ชื่อว่า Love Over Again ค่ะก็นะคะในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทรงพระนิพนธ์คำร้องทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกด้วยค่ะครับผมอันนี้คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่14ค่ะนะครับไปต่อกันที่บทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับลำดับที่15นะครับยามค่ำนะบทเพลงนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริทรงพระนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะฮะในเพลงนี้นะครับเป็นเพลงจังหวะฟ็อกทรอตนะครับค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินกันนะคะครับตามมาด้วยค่ะงานเพลงที่ชื่อว่ายิ้มสู้นะคะหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า Smile เองนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริทรงพระนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็ให้กำลังใจแก่คนตาบอดอีกด้วยค่ะเพลงนี้ดีมากๆนะเป็นฟังแล้วรู้สึกโลกสดใสอ่ะโลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไปจะสุขความสุขสันต์สำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองอย่างนี้นะเพราะมากนะคะก็เรียกว่าเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจกับพี่ๆที่อาจจะพิการด้านสายตาด้วยนะคะครับดีมากๆเลยงานเพลงนี้
แล้วก็ยังมีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับต่อไปนะคะกับลำดับที่17ค่ะชื่องานเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลนั่นเองนะคะหรือว่า The Color March นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กองทัพไทยเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพอารมณ์ของเพลงพระราชนิพนธ์ธงชัยเฉลิมพลเรียกว่าจะมีความหรูหราโอ้อาเข้มแข็งแล้วก็เฉียบขาดอย่างมีระเบียบนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะเพราะขึ้นอยู่กับจังหวะเพลงที่เรียกว่าดำเนินไปอย่างช้าๆเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของจังหวะแล้วจะพบว่าแม้จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงจังหวะมาร์ชแต่ก็จะใช้จังหวะวลีของโน้ตที่มีอัตราส่วนในแนวเพลงของบลูนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆนะสำหรับบทเพลงเพลงนี้นะครับค่ะไปต่อกันที่บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะครับเมื่อโสมส่องนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริทรงพระนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายนั่นเองครับค่ะแล้วก็มาถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับต่อไปนะคะกับลำดับที่19ค่ะชื่องานเพลงลมหนาวนะคะ Love in Spring นั่นเองค่ะทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและก็ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องค่ะครับค่ะและนี่เรียกว่าเป็นเพียงแค่7บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เรานำมาเสนอให้กับแฟนๆรายการได้ทราบกันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณยังสามารถนะคะติดตามได้ว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นงานเพลงอะไรได้บ้างติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะครับรอติดตามนะครับทีมงานของเราบอกว่าเด็กชายพานุพลจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอเพลงภาพจำของคุณปูพงศิษฐ์มานะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพาแฟนๆรายการของเรานะครับไปดูเทปบันทึกของศิลปินที่เคยมาพูดคุยกับเราที่สถานีไทยๆนะครับวันนี้พบกับเธอคนนี้นะฮะแก้วฟ้าสหเพชรนะครับเรื่องราวของเธอคนนี้เธอคนนี้แต่งเพลงเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ร้องออกมาจากใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับช่วงหน้านะครับตอนนี้เพลงรออยู่เชิญครับ